วัสดีครับรายการคำพีวิถีรวยแหมวันนี้บรรยากาศแปลกตานะฮะท่านผู้ชมครับคำพีวิถีรวยวันนี้บุกมาที่กองถ่ายอลังการมากคุณรัชนีเป็นสตูดิโอที่เขากำลังถ่ายทำโฆษณาตัวหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยทำไมเราต้องมาที่นี่และทำไมเขาทำโฆษณาอะไรทำไมไปตามหาเลยดีกว่าขออภัยที่มาขัดจังหวะกำลังถ่ายโฆษณาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจำได้ไหมฮะท่านผู้ชมครับคนคนนี้สาวสวยท่านนี้ก็คือคุณยูริค่ะนะครับเคยมาออกรายการคำพีวิถีรวยแล้วก็โอ้โหผู้คนแบบกดไลค์กันถล่มทลายมากเลยวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมเราต้องมาถ่ายโฆษณาอะไรยังไงก็จะเป็นโฆษณาตัวใหม่ของแบรนด์ยูรินะคะเพื่อเป็นการประกาศว่าแบรนด์ของเราไม่มีวันหยุดนิ่งคนที่เลือกที่จะลงทุนกับแบรนด์ยูริยังไงทุกคนก็ต้องเจริญเติบโตมีอนาคตมีความมั่นคงคุ้มค่ากับการที่จะเสียเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะก็จะมีตัวนี้ที่จะเป็นตัวชูโรงจริงๆแล้วตัวสมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากแพ็กเกจตัวเดิมนะคะมาดูพรีเมียมขึ้นในการทำโฆษณาทุกอย่างก็คือให้ดูว่าของเราคือยกระดับแบรนด์ที่อยู่ในตลาดออนไลน์ขึ้นเข้าสู่ตลาดความเป็นจริงใช่มันก็จะดูพรีเมียมดูไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะใช่มันก็จะดูหรานิดนึงค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำกำไรให้กับแบรนด์ยูริและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ประมาณ4ปีค่ะ4ปีใช่แล้วนี่นะฮะมีกี่ตัวคะวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆที่การเปลี่ยนแปลงโฆษณาตัวใหม่เราชูจะเป็นตัวนี้ที่เราต้องการเปิดตัวให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเป็นแพ็กเกจตัวใหม่นะคะและเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าแบรนด์เราไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องทำการตลาดต่อเนื่องตลอดเวลาและที่สำคัญนะครับใครที่เคยชมรายการนะครับสาวสวยท่านนี้ถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยเงิน 30,000 บาทใช่ปัจจุบันนี้หลักเท่าไหร่ฮะก็นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะประมาณ101ประมาณครับนี่ฮะนิดนิดหน่อยหน่อย101นี่คือ100ล้านนะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยยังทึ่งในความสามารถแต่ว่าจริงๆก็คือมาได้ด้วยคุณภาพของตัวสินค้าทุกตัวของเราเป้าหมายของธุรกิจปีนี้แม้มีการขายทายโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราวางเป้ายังไงเป้าหมายตอนนี้เราโตอยู่ในตลาดออนไลน์สู่ตลาดความเป็นจริงเราออกไปณตลาด AEC เพราะบางคนอาจจะบอกว่าตลาดพออยู่ไปสักพักนึงตันขายไม่ได้แต่ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นกับแบรนด์เราแน่นอนแบรนด์เราจะมีการทำการตลาดต่อเนื่องตลอดทุกปีณตอนนี้เราโตอยู่ในตลาดของประเทศไทยเราก็จะโตอยู่ในตลาด AEC แล้วก็ตามด้วยในตลาดของเอเชียและอาจจะเป็นระดับโลกอาจจะมีชื่อเสียงของแบรนด์ยูริอยู่ในตลาดโลกแน่นอนอันนี้คือเป้าหมายในแง่ของสถานที่ที่เราไปเป้าหมายตัวเลขมีในใจไหมฮะจริงๆไม่ได้คาดหวังเป็นตัวเลขในความรู้สึกของหนูเพราะว่าหนูมั่นใจว่าณตอนนี้ของหนูถือว่าหนูประสบผลสำเร็จในระยะหนึ่งแล้วถ้าในความรู้สึกส่วนตัวแต่ในความรู้สึกของคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจของแบรนด์นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าหนูมีตัวแทนอีกมากมายนั่นคือหนูก็ต้องมองถึงพวกเขาเหมือนกันมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูจะต้องพาพวกเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งด้วยแบรนด์ของหนูเองทั่วประเทศนี่มีมากน้อยขนาดไหนประมาณหมื่นกว่าคนค่ะหมื่นกว่าคนจำกัดหรือยังพอหรือยังตอนนี้ก็เปิดรับเป็นช่วงๆค่ะ3เดือนทีนึงปิดรับทีนึงเพราะว่าเนื่องจากที่ว่ามีคนสนใจค่อนข้างที่จะเยอะบางคนก็ถามเข้ามาบอกว่าอยากเป็นจริงหรือเปล่าไม่ใช่คือเป็นตัวแทนของคุณยูริแล้วรวยเหมือนเจ้าของจริงไหมสวยเหมือนเจ้าของจริงหรือเปล่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยอยากดูดีทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองสินค้าเป็นแค่ตัวที่เป็นเสริมองค์ประกอบแต่ถ้าทุกคนหมั่นใช้สม่ำเสมอทุกคนสวยแน่นอนค่ะจริงอ่ะจริงมีตัวอย่างยืนยันไหมวันนี้มีค่ะแน่นอนวันนี้มาไม่เสียเที่ยวแน่นอนหนูมีตัวแทนมาพรีเซนต์ใช่กลุ่มนี้ไหมฮะใช่แล้วว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแหมกำลังทำอะไรกันฮะโอ้ยแต่ละคนนี่แบบคือโอ้สวยมากเลยอ่ะมันยังไงอธิบายสิอธิบายไม่ถูกถอดแว่นอยากขอดูบัตรประชาชนเลยนะแต่ละคนทำไมอ่ะอยากรู้ว่าใช้คำน้ำหน้าว่านางสาวหรือนางฟ้าแต่ว่ามันสาม
3ท่านนี้คือเป็นใครยังไงแนะนำหน่อยค่ะทั้ง3ท่านนี้จะเป็น VIP VIP ก็คือเป็นตัวแทนขายเหมือนกันคือเป็นน้องที่อยู่เริ่มแรกกับเราตั้งแต่เราเริ่มทำแบรนด์พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกันทำให้เรามีวันนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีพวกเขาก็ไม่มียูริเพราะฉะนั้นเขาคือคนสำคัญแล้วใครเป็นใครบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยชื่อปุ๋ยนะคะเป็น VIP กทม.อยู่กรุงเทพนะคะปัจจุบันนะคะเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะปริญญาโทนะคะครับก็มีเปิดร้านขายยูริอยู่ที่เมืองเอกค่ะอันนี้กี่ปีแล้วฮะ4 ปีเนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยได้เงินได้เงินแน่นอนถ้าไม่ได้เงินไม่ขายใช่รายได้ต่อเดือนก็แสนอัพค่ะฮะแสนอัพคุณเป็นพิธีกรได้เท่าไหร่ยาไม่ได้เพียงไม่ได้พิธีกรได้เท่าไหร่เอาน้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดนะคะเป็น VIP แบรนด์ยูริประจำจังหวัดลพบุรีค่ะทำรายได้ให้เราต่อเดือนเยอะไหมเยอะค่ะก็คือตอนนี้ก็จับเงินล้านรายได้ต่อเดือนแสนอัพเหมือนกันค่ะเหรออันนี้ทำมากี่ปีแล้วฮะเหมือนกันกับน้องปุ๋ยค่ะ4 ปี4 ปีเหมือนกันท่านต่อมาละคะสวัสดีค่ะชื่อสารนะคะก็เป็น VIP จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีหน้าร้านอยู่ที่สิงห์บุรีนะคะแถวโรงเรียนบางระจันวิทยาแล้วก็อีกที่หนึ่งที่หลังโรงเรียนลพบุรีชิ้นแรกเลยก็จะเป็นรถกระบะ4 ประตูที่ได้จากการขายตันยูริค่ะแล้วปีถัดมาก็จะได้ตึกนะคะมูลค่า5 ล้านโอ้ยนี่ด้วยน้ำมือของเราเองเลยอยู่ที่สิงห์บุรีใช่ไหมก็คือเรียนจบป.ตรีแล้วก็ลุยขายยูริเต็มที่เลยที่จริงตอนนี้คือเขาเป็นครูเขาเป็นครูเขาเป็นครูแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้วยความที่นึกยังไงไม่รู้เขาเลือกที่จะไม่เป็นครูประจำเขาก็เลยบอกเจ๊หนูไม่เป็นครูแล้วนะหนูจะมาทำแบรนด์ก็คือมาขายสินค้าของเราเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็คือขายสินค้าไม่รับอาชีพครูก็คือลุยเต็มที่เลยเขาก็มีตึกมีอะไรของเขาแสดงว่าเราเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวสินค้าที่ทำรายได้นะครับให้เจ้าของธุรกิจนะฮะคุณยูรี่แล้วเนี่ยเรายังสร้างงานให้กับคนอีกจำนวนมากก็มาจากอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะอายุน้อยคือกำลังสำคัญใช่เราจะเลือกเขายังไงคะอย่างมาสมัครเยอะๆอย่างเงี้ยคุณสมบัติคือจริงๆทุกคนจะเป็นคนสแกนกันอยู่แล้วว่าทุกคนที่เข้ามาจะเข้ามาแบบไหนเพราะจริงๆเราฝึกคนให้มีรายได้นะคะเน้นใช้จริงเน้นคือพูดความจริงสินค้าใช้เห็นผลไม่เน้นหลอกลวงผู้บริโภคไม่เน้นเกินจริงคือนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราคือการพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่ต้องเน้นจากการใช้จริงคนที่มาสมัครกับเราอันดับแรกคือจะต้องเป็นคนที่ใช้จริงอย่างเงี้ยค่ะคือการโกหกหลอกลวงในแบรนด์เราไม่มีครับเริ่มต้นที่คุณยูรีบอกว่ามาจากเงิน 30,000 จนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้เนี่ยรู้สึกยังไงฮะคุณยูรีจริงๆก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองมีทุกวันนี้แต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกก็นี่อาจจะไม่ใช่แค่จุดที่ว่าเราควรที่จะดีใจเพราะจริงๆเราต้องมองออกไปตอบโจทย์ออกไปเพื่อต่อยอดธุรกิจเหมือนอย่างที่บอกว่าคือยูรีมีตัวแทนยูรีก็ต้องพาเขาไปต่อเนื่องเพื่อให้เขาโตไปกับเราทุกคนที่มาวางเงินกับเราเขาต้องมีผลกำไรมีเงินปันผลทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องได้รับกลับไปให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือความประสบผลสำเร็จในชีวิตของยูริแล้วภูมิใจไหมที่หลายๆคนเวลาออกอากาศไปแล้วเนี่ยคนมักจะพูดถึงคุณยูริบอกว่าอุ้ยเป็นไอดอลอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นนักธุรกิจอายุน้อยครบเครื่องสวยและเก่งด้วยรู้สึกยังไงจริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาอ่านพยายามที่จะขึ้นชมเราก็เราก็จะรักษามาตรฐานของเราให้ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนน้องนะคะอยากจะพูดอะไรกับพี่ยูริบ้างไหม4 ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยกันมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจที่เจ๊ผลิตสินค้าดีๆแล้วก็ให้โอกาสนะคะเด็กตัวเล็กๆคนนี้ได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดผมสงสารเลยผมสงสารก็ถ้ามากกว่าคำว่าขอบคุณหนูก็จะหามาให้อะค่ะเพราะว่าพี่ยูริแล้วก็แบรนด์ยูริเปลี่ยนชีวิตหนูเลยจริงๆจากธรรมดากลายเป็นไม่ธรรมดาไปแล้วค่ะตอนนี้ใช่ก็หนูนะคะก็ขอขอบคุณเจยูริมากๆนะคะที่เปลี่ยนแปลงให้เด็กที่ไม่มีมือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะให้เป็นคนที่มีเงินเก็บนะคะมีรายได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีหน้าร้านก็มีหน้าร้านได้
พราะทุกคนรู้แล้วหน้าร้านในกรุงเทพเนี่ยค่าเท่าค่าเช่าเนี่ยสูงมากนะคะปุ๋ยมีเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็มีสมบัติส่วนตัวมีเงินเก็บใช้เงินได้สบายเลยนะคะเจนะคะเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นทั้งพี่สาวที่คอยดูแลปุ๋ยมาตลอดโอ้โหดีใจด้วยเลยดีใจเซ็นมาเซ็นมาน้องๆก็เคยพูดอย่างนี้กับคุณยูริไหมก็เป็นโมเมนต์บางโมเมนต์นะคะเอาอยากจะพูดอะไรกับลูกค้าของยูริทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องที่จะสวยให้เลือกยูริค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสาวงามทุกท่านนะครับโอ้ยแม่ดีใจจริงๆนะครับวันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศการถ่ายโฆษณานะครับแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งแล้วก็สร้างงานให้กับคนในประเทศไทยต่อไปนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่นะคะสักครู่ทำมีวิธีรวยอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำมีวิธีรวยต้องรวยรวย